ผู้ชมครับหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่นะครับของฝั่งตะวันออกคงหนีไม่พ้นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซานครับซึ่งก็เพิ่งจัดกันไปเสร็จสิ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นการฉลองครบรอบ20ปีของเทศกาลครั้งนี้ด้วยครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนในวงการภาพยนตร์กำลังให้ความเป็นห่วงนะครับก็คือนี่เป็นปีแรกที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองปูซานถูกทางการเกาหลีใต้นะครับตัดงบกว่า 50% ครับเพราะว่าต้องการจะควบคุมเนื้อหาของภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลครับภาพของการเฉลิมฉลองบนพรมแดงอย่างยิ่งใหญ่นะครับที่มีผู้เข้าร่วมตลอด10วันนะครับมันจะเป็นทั้งศิลปินเคป๊อปนะครับหรือดาราไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเทศกาลภาพยนตร์ปูซานในปีนี้นะฮะที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับถึง 227,000 คนเลยทีเดียวครับขณะเดียวกันครับในโอกาสครบรอบ20ปีในปีนี้นะฮะทางเทศกาลภาพยนตร์ปูซานก็มีการจัดกิจกรรมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโหวตภาพยนตร์100อันดับที่ดีที่สุดในเอเชียในศตวรรษที่ผ่านมานะครับหรือการร่วมงานกันนะครับของผู้กำกับชั้นนำนะครับของเอเชียในการสร้างภาพยนตร์สั้นเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับในโปรเจกต์ Color of Asia ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับที่คนในวงการภาพยนตร์กำลังตั้งคำถามถึงนะครับก็คือเทศกาลภาพยนตร์เมืองปูซานในปีนี้นะฮะเป็นครั้งแรกที่ถูกโกเรียนฟิล์มเคาซิลนะครับเป็นบอร์ดบริหารเกี่ยวกับภาพยนตร์ของเกาหลีตัดงบประมาณครับจากที่เคยจัดการกันนะครับกว่าปีละ 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเหลือเพียง 730,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการลดไปครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวครับทางฟิล์มเคาซิลให้เหตุผลไว้ก็คือเทศกาลภาพยนตร์ปูซานเป็นที่รู้จักแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอีกต่อไปครับที่ด้านในปั๊บทันทีที่ทางเข้าไปก็จะโจมตีจะช่วยได้ความหวังอยู่แม้จะว่ากันว่านะครับทางการเกาหลีใต้จะมองว่านี่เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่แล้วนะครับอย่างเหตุผลที่อ้างกันมาแต่ว่ากันว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดงบประมาณครั้งนี้ครับก็คือการดื้อดึงของทางเทศกาลภาพยนตร์เมืองปูซานเมื่อปีที่แล้วนะครับในการจะฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Truth Will Not Sink with Sewon ครับเป็นภาพยนตร์สารคดีที่พูดถึงความล่าช้าในการช่วยเหลือนักเรียนนะครับกว่า300ชีวิตที่ติดอยู่บนเรือข้ามฟากเซวอนนะครับซึ่งก็สร้างชื่อเสียให้กับทางการเกาหลีเป็นอย่างมากนะครับทางคณะกรรมการนะครับรวมถึงผู้อำนวยการของเทศกาลก็บอกว่าการที่ยืนยันจะฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้นะครับเป็นการรักษาจุดยืนเรื่องของการแสดงออกทางศิลปะและก็เสรีภาพในการนำเสนอสื่อนะครับแต่ว่านี่เองครับก็เป็นสาเหตุสำคัญล่ะครับที่ทำให้ทางการเกาหลีใต้มีผลตัดสินใจนะครับให้ตัดงบประมาณของเทศกาลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งของโลกลงนะครับซึ่งการที่ถูกตัดงบในครั้งนี้นะครับก็ทำให้เทศกาลภาพยนตร์เมืองปูซานแต่เดิมนะครับต้องพยายามลดขนาดลงนะฮะให้มีการจัดฉายภาพยนตร์น้อยลงแล้วก็ขนาดของงานเนี่ยเล็กลงแต่ว่าคนในวงการภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งในจีนญี่ปุ่นนะครับรวมถึงในเกาหลีใต้เองนะครับก็ระดมความช่วยเหลือกันไปให้เงินสนับสนุนนะครับรวมถึงโกอึนอาครับซึ่งเธอคนนี้เป็นนางเอกชื่อดังของเกาหลีใต้นะครับและปัจจุบันเนี่ยเป็นทายาทของเครือข่ายโรงภาพยนตร์โซซีนีมานะครับเป็นเครือโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีก็ให้เงินบริจาคส่วนตัวนะครับ100ล้านวอนหรือประมาณ 84,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนเรื่องของการจัดงานเทศกาลในครั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามครับพอเหตุการณ์ออกมาเป็นแบบนี้ก็ทำให้หลายคนมองว่าแน่นอนว่าการตัดงบประมาณครั้งนี้ของทางการเกาหลีใต้ก็จะมีผลกับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองปูซานในเวลาต่อไปนะครับว่าจะไม่สามารถฉายภาพยนตร์ที่อาจจะมีเนื้อหาล่อแหลมหรือไม่ถูกใจกับทางการเกาหลีใต้ได้นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันครับที่คนในวงการภาพยนตร์กำลังจับตามองในปีนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็อย่างที่เราทราบกันครับการแบนภาพยนตร์เรื่องอาบัติ
ไปเมื่อต้นสัปดาห์นะครับก็ทำให้สัปดาห์นี้ครับก็จะมีภาพยนตร์ไทยให้ชมกันเพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นครับก็คือเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องเดอะดาวนะครับเป็นคนธรรมดามันง่ายไปเป็นสารคดีเรื่องแรกนะครับที่จากความคิดนะครับของคุณโหน่งวงศ์ธนงชัยนรงค์สิงห์นะครับอดีตผู้ก่อตั้งนิตยสารอาเจนะครับที่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นคนที่มีอาการดาวซินโดรมในประเทศไทยจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติหรือเปล่านะครับส่วนภาพยนตร์ต่างประเทศครับก็มี2เรื่องด้วยกันครับก็คือ Good Kill นะครับเป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงนักบินที่ขับโดรนจู่โจมนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกให้เข้าไปร่วมในสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับ For me this is life อีกเรื่องนึงครับก็คือเป็นหนังชีวประวัติของฟิลิปเปอร์จีนะครับเป็นนักไต่ลวดที่เคยทำสถิติโลกนะครับในเรื่อง The Walk ครับที่พูดถึงช่วงชีวิตของเขาตอนที่ทำสถิติโลกในการไต่ข้ามระหว่างตึกที่สูงที่สุดในยุคนั้นครับก็คือตึก World Trade ครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับการเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์ยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะช่วงบันเทิงต่างประเทศค่ะจะพาไปดูเรื่องราวที่สร้างจากนิทานปลัมปลาบ้างหลายครั้งมันมีความหวังกับผู้ชมว่ามันต้องสนุกเหมือนตอนวัยเด็กสิคือเราเคยอ่านแล้วสนุกเนาะเราก็อยากได้รูปแบบใหม่ที่สนุกกว่าเดิมด้วยใช่ค่ะมันก็เลยทำให้ภาพยนตร์แนวนี้นะคะไม่ประสบความสำเร็จไปเลยก็ล้มเหลวได้เหมือนกันนะคุณเมนิกาใช่ค่ะคุณอภิยาต่อแม้เนี่ยจะยุคนี้มันจะมีแผนการโปรโมทการตลาดการทุ่มเงินมหาศาลก็จริงเพื่อทำให้นิทานหรือว่านิยายสมัยเด็กๆที่เราเคยดูเนี่ยมาดูอลังการมากขึ้นบนหน้าจอภาพยนตร์แต่ดูเหมือนว่าล่าสุดกับกรณีที่เกิดขึ้นกับเรื่องแพนนะคะที่ดัดแปลงมาจากนิยายแล้วว่านิทานเด็กเรื่องปีเตอร์แพนดูท่าจะกลายเป็นหนังแป๊กที่สุดแห่งปีไปแล้วล่ะค่ะค่าย Warner Brothers คงจะเจ็บหนักทีเดียวนะคะที่ทุ่มเงินให้กับภาพยนตร์เรื่องแพนที่ออกฉายในปีนี้เพราะหนังค่ะอัดฉีดทุนสร้างไปถึง150ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่กลับทำเงินในแถบอเมริกาเหนือได้เพียง15ล้าน3แสนดอลลาร์เท่านั้นทั้งที่เป็นสัปดาห์เปิดตัวค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆก็น่าจะมาจากเสียงวิจารณ์ที่ย่ำแย่นะคะอย่างเช่นนักวิจารณ์จากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์เนี่ยให้คะแนนเป็น0ดาวแม้จะมีชื่อชั้นของดาราอย่างฮิวจ์แจ็คแมนก็ช่วยอะไรไม่ได้ประกอบกับข่าวการเลือกรูนี่มาร่านะคะสาวสวยผิวขาวมารับบทเป็นไทเกอร์ลิลลี่เจ้าหญิงของชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองที่จริงๆเนี่ยควรจะเป็นผิวสีก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักตั้งแต่ปล่อยเทรลเลอร์ว่าไม่เหมาะสมเอาซะเลยค่ะกรณีนี้เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์นะคะว่าคุณค่าทางศิลปะก็ยังมีผลต่อผู้ชม